ากฏว่าสาว16เธอตั้งครรภ์แล้วคนที่เป็นสามีก็คืออายุ30ปีเป็นคุณแม่วัยใสถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยรักมันเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเรียนแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแม่ผู้หญิงนะแม่ผู้หญิงก็เลยบอกไหนๆก็ท้องแล้วก็ตกแต่งกันเลยละกันตกลงใจกันบอกเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวจะอยู่กินฉันสามีภรรยาเพราะมีลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นให้มาแต่งงานกันเจ้าบ่าวเทงานแต่งค่ะฝ่ายเจ้าสาวแม่ของสาว16เสียตังค์ประมาณ 30,000 บาทจัดงานแต่งให้กับลูกสาวดูสิก็คือเจ้าบ่าวเทไงแม่ก็เลยออกตังค์เองอ่ะข้าวของที่เตรียมเอาไว้อ่ะค่ะอาหารการกินต่างๆอาแขกไหนๆเข้ามาแล้วตักมาแจกจ่ายให้ไปกินกันเนี่ยเสียเงินด้วยเสียหน้าด้วยนะถูกอายอ่ะแม่บอกก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแม่ยุภาหูจัดแจงเลยนะลูกฉันแต่งงานเนาะลูกท้อง5เดือนกับพ่อหนุ่มอายุ30ปีเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกฉันแค่16ปีเท่านั้นเองอ่ะก็เลยจัดการแต่งงานกันขึ้นมานะคะดูสิเก้าอี้เก้าโต๊ะต่างๆบ้านก็เนรมิตให้เป็นสถานที่ในการจัดงานแต่งงานบ้านอยู่ที่ฉวางที่นครศรีธรรมราชนะคะพอถึงวันแต่งงานเจ้าเบ่าเบี้ยวอ่ะติดต่อก็ไม่ได้อ่ะญาติเจ้าเบ่าล่ะไม่มีเหมือนกันติดต่อก็ไม่ได้อีกเหมือนกันดูสิไม่มีการติดต่อมาหาฝั่งเจ้าสาวด้วยว่าจะเอายังไงกันดีฝั่งนี้ก็รอเก้อเลยอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับว่าที่เจ้าสาวนะน้องอายุเพียงแค่16ปีน้องเชอรี่ตั้งท้องได้5เดือนน้องก็เล่าให้ฟังเจ้าเบ่าชื่อว่าวุฒิชัยหรือว่าท็อปอายุ30ปีแล้วเธอคบกันมาเนี่ย1ปีกว่าๆได้นะแสดงว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงตั้งแต่14 15นะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เธอก็ตั้งท้องได้5เดือนก็เลยตัดสินใจกันบอกความจริงกับพ่อกับแม่ก็เลยจะแต่งงานจะอยู่กินกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าท็อปจะหายไปตอนนี้พยายามติดต่อพี่ท็อปติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางเลยครับตัวเธอเองเนี่ยเธอบอกผิดหวังมากๆเลยเพราะว่าเขารับปากไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาตกมาแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้นอกจากแม่อายแล้วหนูก็อายอีกเหมือนกันอายแขกเรืออายญาติพี่น้องคนแถวนี้เขาคุยกันใหญ่เลยอ่ะตอนนี้เธอบอกว่าเธอพร้อมที่จะอภัยนะถ้าเกิดฝั่งนั้นกลับมาและอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยังไงลองฟังเธอดูค่ะครั้งแรกที่รู้เจ็บใจนะคะตอนแรกมีความรู้สึกเป็นห่วงเขาที่ติดต่อเขาไม่ได้แล้วพอเริ่มสืบเริ่มรู้คือก็เสียใจที่ทำไมเขาทำแบบนี้คือฟังเหตุผลเขาก็ยังโกรธเขาอยู่ค่ะแต่ให้อภัยเพราะว่าลูกที่ลงบันทึกประจำวันก็คือทางผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเขาก็ไม่ได้มาเซ็นรับแล้วว่าเขาต้องมาลงมาแน่ๆถ้าไม่ลงมาเขาก็ดำเนินคดีต่อไปเราเชื่อไหมว่าเขาจะลงมาไม่นะไม่เต็มร้อยค่ะแต่ก็เชื่อไม่เต็มร้อยเพราะว่ายังไงลูกเขาก็อยู่ที่นี่เราได้คุยกับเขาตรงไหมโดยตรงเลยค่ะเขาเอาก่อนหรือว่าขอโทษค่ะเรารับสายหนูรับสายเขาว่าร้องแล้วก็ขอโทษเลยอันนี้ไล่เรียงตามหน้าจอนะกำหนดการจริงๆคือ9สิงหาคม67อันนี้งานมันล่มไปแล้วแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมาวัดใจกันใช่ไหมรอพิสูจน์ความจริงใจจากเจ้าบ่าวคือ15สิงหาคมจะมาไหมคือเอาจริงๆนะหลายคนก็ยังบอกนะบอกว่ายังจะให้อภัยเขาอีกหรอนี่ทำให้อับอายแล้วแต่เธอคนนี้เธอบอกว่าไม่ให้อภัยได้ยังไงก็ลูกเขาอยู่ในท้องหนูพ่อของลูกอ่ะใช่เห็นกับเด็กในท้องอ่ะค่ะเธอก็ไม่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันบานปลายอยากยุติปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจไม่ว่าเจ้าบ่าวเขาจะมาหรือไม่มาแต่ให้กำลังใจให้น้องเลี้ยงลูกให้ดีก็แล้วกันนะครับยังไงเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะครับชีวิตบริสุทธิ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น